วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เวกัสไทยแลนด์ครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนะฮะ2565เรา3คนในวันนี้นะฮะอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์นะฮะอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์แล้วก็ผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐสวัสดีทั้ง2ท่านนะฮะสวัสดีครับครับมาเจอกันวันศุกร์นะมาแทนคุณชูวัฒน์ฮะครับนะฮะก็คุณชูวัฒน์ก็วาเคชั่นถือว่าก็ออนวาเคชั่นใช่ไหมใช่ไหมหลังจากที่พักรักษาตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้ก็ออกไปขอเนี่ยให้สับแบบว่าวัยรุ่นหน่อยออกไปร่อนคุณชูวัฒน์ก็ไปร่อนใครเหมือนกันนะเห็นเขาไปทางอีสานเนี่ยฮะเห็นเขาแซวในรายการวันนั้นอยู่ว่าไปตามรอยอาจารย์ศิโรจน์กับผมจะไปอุดรกับขอนแก่นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครเห็นชูวัฒน์ก็ถ่ายรูปส่งมาบ้างนะครับว่าไปกับใครนะก็มาถึงวันศุกร์แล้วนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหยุดยาวใช่ไหมของหยุดจะลืมหยุดจะลืมเอกชนนี่เขาไม่หยุดอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าบางคนก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการลานะช่วงวันหยุดที่เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันหล่อใช่ไหมฮะเพื่อจะหยุดห้าวแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดครับถือเป็นวันหยุดทีนี้มีแบบนี้ Bridge Holiday อะไรเงี้ยจะเปิดใน Google เขาครับในตารางจะขึ้นว่าวันหยุดแบบ Bridge Holidayนะฮะเคยได้ยินเหมือนกันครับนะฮะแต่เราก็ยังทำงานกันต่อนะฮะไปดูข่าวนี้ฮะที่ต้องรายงานข่าวนี้เพราะว่าเป็นข่าวด่วนมาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะเกิดขึ้นสักประมาณเกือบ10โมงเนี่ยนะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดฉุกเฉินนะฮะแล้วก็หนึ่งในผู้โดยสารในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยมี7คนแต่ว่าหนึ่งในนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่4นะฮะพลโทเกรียงไกรศรีรักคือรายละเอียดเป็นอย่างนี้ฮะทางรองแม่ทัพน้อยที่4นะฮะพลตรีปราโมทพรหมอินให้สัมภาษณ์นะฮะกรณีที่มีเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของกองทัพภาคที่4กองทัพบกนะฮะโดยทางพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมผู้โดยสารรวม7คนนะฮะประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับระหว่างการเดินทางมาค่ายสิรินธรเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าทางแม่ทัพภาคที่4ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกทหารคนสนิทนั้นแขนหักนะฮะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเทพาทั้ง2คนครับขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆนะฮะประกอบด้วยนักบิน2คนช่างเครื่อง2คนมีช่างภาพอีก1คนเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางสาเหตุนะฮะเฮลิคอปเตอร์นั้นมีความผิดปกตินักบินก็พยายามที่จะประคองเครื่องลงในลักษณะลงจอดฉุกเฉินแต่ว่ามีการกระแทกกับพื้นนะฮะโดยตอนนี้กำลังลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุก็คือทางรองแม่ทัพน้อยที่4นะฮะยังไม่ทราบว่าผู้โดยสารที่เหลือได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ขณะเดียวกันทางศูนย์แพทย์ก็มีการนำฮอพยาบาลเข้าพื้นที่ฮะและอยู่ในระหว่างการวางแผนช่วยเหลือนะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานี่เองแต่ก็ต้องย้ำว่าทุกคนปลอดภัยนะครับตัวแม่ทัพภาคก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงอะไรนะครับไปน่าจะเป็นการไปปฏิบัติภารกิจของกอรมน.ส่วนหน้าครับนะครับแต่ว่าผมว่าดูสภาพแล้วเนี่ยก็นักบินก็เก่งเพราะว่าตอนที่ลงมาเนี่ยเฮลิคอปเตอร์หางขาดเลยนั่นก็ความสามารถของนักบินในการร่อนเนี่ยก็ถือว่าต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าร่อนถึงขั้นที่ฮอหางขาดอย่างนี้เนี่ยการที่ไม่มีการสูญเสียหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงเนี่ยผมว่าก็ถือว่านักบินได้แสดงความรับผิดชอบนะอย่างเต็มที่ในความจำกัดของเครื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าต้องชื่นชมนักบินกรณีนี้ครับแต่ก็เชื่อว่าทางนักบินเองเขามีการเตรียมการรับมือมาอยู่แล้วถูกไหมในกรณีที่แบบว่าเครื่องเกิดขัดข้องนะแต่ที่ผมงงคือว่าตอนแรกผมฟังข่าวเนี่ยรีแอคชั่นแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยหอเก่าป่าววะอะไรเฮ้ยแบ็คฮอคนี่ไม่น่าจะเก่าครับแสดงว่าก็น่าจะมีอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศอะไรแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะนี่คือเพื่อสันนิษฐานกันไปเฉยๆนะรอติดตามเนาะว่าสาเหตุจริงๆนั้นคืออะไรนะฮะก็มารายงานให้ได้ทราบกันนะฮะเป็นข่าวแรกวันนี้ข่าวต่อไปเนี่ยนะครับก็วันนี้แหละนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าคือปกติเนี่ยนะครับเวลาเรานำเสนอข่าวของอาจารย์ชาตินะฮะคือเราจะมีการรวบรวมที่อาจารย์ชาติลงพื้นที่ทำภารกิจมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแต่ว่าข่าวเนี้ยนะครับก็คือว่าทำงานกันถึงประมาณตีหนึ่งเลยนะฮะก็คือว่าทางเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายคนเนี่ยนะฮะแต่ว่าพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครนั้นก็ทำงานกันเกือบครบ365วันเนี่ยนะฮะซึ่งในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับของวันนี้นี่แหละ15กรกฎาคมเนี่ยนะฮะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะฮะไปที่บริเวณโรงกำจัดขยะอ่อนนุชครับไปดูกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะฮะครับเห็นบอกว่ามีคนดูเกือบ500,000เลยนะคือทั้งหมดนะฮะคุณชัชชาติเนี่ยได้มีการนี่คือยอดรวมนะยอดรวมไม่ใช่ดูสดไม่ใช่ตอนนั้นนะตอนตีหนึ่งตอนนั้นรู้สึกจะหมื่นกว่ายังไม่ถึงขั้น500,000ใช่เพราะว่าถ้าคนไทยเนี่ยฮะ500,000นี่น่าจะไม่นอนเลยตีหนึ่งแสดงว่าว่างจัดจริงๆ500,000ดูผู้ว่าเก็บขยะเนี่ยสังคมนี้คือไม่เหลือคอนเทนต์อื่นเลยใช่ไหมตีหนึ่งด้วยครับนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยอาจารย์ชาติก็ใส่ชุดเป็นพนักงานเก็บขยะด้วยเพราะว่าที่ใส่ชุดเนี่ยเพราะว่าต้องลงไปพื้นที่ไปดูงานตรงนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็เรียกว่าอะไรนะ cross pay ก็คือแกขึ้นตอนหลังแกขึ้นรถเก็บขยะไปด้วยไงขึ้นรถเก็บขยะไปด้วยมันก็ลงไปเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยไงสะท้อนแสงอะไรพวกนี้นะฮะเห็นบอกว่าลงพื้นที่สำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอาจารย์อานนท์ว่าอีกโอ้เป็นระดับรองศาสตราจารย์อะไรเงี้ยตีหนึ่งก็อาจจะนอนแล้วมั้งแต่ตื่นมาไม่ได้ตื่นมาแกจะด่าต่อเหมือนตอนไปดูอุโมงค์แกก็ตอนนี้ก็เลยต้องรัดกุมหน่อยครับนะฮะเส้นทางที่เดินทางไปสำรวจนะฮะก็ไปตั้งแต่โรงเก็บขยะอ่อนนุชนะฮะแล้วก็ไปตรงแถวเอกมัยเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ชาตินั่งรถเก็บขยะที่อาจารย์ศิโรจน์บอกนะฮะไปกับเจ้าหน้าที่ดูระบบการทำงานตั้งแต่การเริ่มเก็บจนถึงการคัดแยกนะฮะเอาขยะไปเผาเส้นทางที่ได้เดินทางไปสำรวจนะครับก็ย้ำอีกทีว่ามีโรงเก็บขยะอ่อนนุชไปจนถึงบริเวณซอยอนาเขตเอกมัยใช้เวลาในนั่งรถเก็บขยะพร้อมพูดคุยกับพนักงานขับรถเกือบ2ชั่วโมงนะฮะนอกจากนี้ระหว่างทางก็ลงมาทักทายประชาชนนะฮะพร้อมทั้งสังเกตวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดระหว่างที่มีการไลฟ์อาจารย์ชาติก็สอบถามพนักงานนะฮะว่าปกติเนี่ยเก็บขยะได้วันละประมาณ5ตันนะฮะ 5,000 กิโลกรัมอ่ะส่วนใหญ่คอนโดค่อนข้างจะมีขยะเยอะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงประเด็นอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงที่ไปเจออย่างน้อยในเมื่อวานเนี่ยคนที่ผลิตขยะเยอะจริงๆเนี่ยคือคอนโดไม่ใช่ห้างนะคือห้างมันมีน้อยห้างใหญ่มีแต่ว่าห้างใหญ่ต่อเขตเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเขาบอกว่าห้างเขาขายขยะไงคือห้างเขามีขยะของเขาเยอะแต่ว่าห้างเขาเอาขยะไปขายเขามีกระบวนการในการขยะไปขายคือเพราะฉะนั้นก็แต่คอนโดไม่มีไงคอนโดเพราะฉะนั้นก็มันก็คือบ้านของคนจำนวนมากที่อยู่รวมกันขยะมันไม่มีการเอาไปขายเพราะฉะนั้นมันก็จะมาที่คนเก็บขยะเยอะกลับไปเรื่องที่สมัยเลือกตั้งไงแคมเปญเลือกตั้งของอีกพรรคนึงไงใช่ไหมที่บอกว่าไอ้เรื่องใหญ่มันคือห้างไงจริงๆเนี่ยพอลงไปดูในข้อมูลจริงเนี่ยอีกส่วนที่สำคัญคือคอนโดใช่ไหมแล้วพวกเนี้ยคอนโดพวกเนี้ยนะนอกจากมีเรื่องขยะเยอะเนี่ยเขาเองก็จะไม่ค่อยดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมคอนโดเมืองไทยเนี่ยตัวศูนย์อาหารตัวอะไรจะน้อยนะฮะเพราะว่ามันไปเกี่ยวพันกับเรื่องพวกขยะแล้วก็แมลงฉะนั้นโดยไม่จำเป็นเขาจะไม่ทำร้านอาหารหรือศูนย์อาหารในคอนโดบางประเทศเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะมีของไทยเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนิติเขาต้องไปดูแลเรื่องนี้ฉะนั้นคนไปอยู่คอนโดอาหารการกินก็หายากอย่างดีเนี่ยตอนหลังมีแกร็บแต่ก็แพงนะฮะใช่ไหมเคยเห็นในจุฬาวิทย์น่ะคอนโดหรูๆอ่ะก็ลองยืนรอรถส้มตำเข็นผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือระบบอาหารความมั่นคงอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีนะแต่ปัจจุบันอ่ะจะมีแกร็บมีก็แพงไงฟู้ดมีก็แพงไงฟู้ดแพนด้าอะไรมันก็แพงไงเราต้องคิดด้วยนะคือทางนึงมันก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มไงแต่ทางนึงคนอยู่คอนโดต้นทุนเรื่องอาหารก็ไม่ถูกครับนะครับนะฮะระหว่างที่มีการไลฟ์เนี่ยนะครับอาจารย์ชาติก็พูดคุยกับพนักงานนะฮะเก็บขยะเกี่ยวกับสวัสดิการเงินเดือนต่างๆหนึ่งในนั้นมีการคุยกับคนขับรถขนขยะพร้อมกับถามถึงเงินเดือนที่ได้รับนะฮะหลังจากทราบตัวเลขเนี่ยอาจารย์ชาติถึงอุทานว่าโอ้โหโหดร้ายนะฮะหลังจากนั้นก็มีการร้องเพลงฮะเพื่อให้กำลังใจให้พนักงานเก็บขยะของกทมทุกคนนะข่าวเนี่ยมันไม่ครบนะผมดูเมื่อคืนเนี่ยบางที่เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ว่าแกเอาเงาะไปแจกด้วยนี่ไงนี่ไงพร้อมทั้งมีการนำเงาะไปมอบให้แก่พนักงานเนี่ยมันเยอะมากนะมันไม่ใช่แค่พร้อมทั้งนำเงาะเงาะมันเป็นคันรถนะผมดูข่าวเนี่ยครับหรือที่จริงแล้วทีมงานต้องใช้คำว่าไอ้เรื่องเงาะเนี่ยมาเป็น CG เนี่ยนะเงาะพาดหัวตรงนี้เงาะมันเรื่องใหญ่นะเมื่อวานกำลังใจไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วแบบว่าโอ๊ยเรื่องตัวเลขเสร็จแล้วแบบนำเงาะไปแจกเนี่ยเงาะมันเยอะนะเมื่อวานเนี่ยมาเป็นคันรถนะครับแต่ว่ามันจะสะท้อนอีกเรื่องนะครับเพราะว่าไอ้ระบบราชการจริงอ่ะพี่มันอย่างงี้ระบบราชการอย่างเงี้ยเนื่องจากมันถูกฟรีซด้วยอัตราฉะนั้นมันก็เลยผันตัวระบบเนี่ยไปจ้างคนด้วยพวกเงินที่โดยระบบซึ่งมันไม่ค่อยมั่นคงด้วยใช่มั้ยครับก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้บรรจุอย่างคนขับรถที่อาจารย์ชัชชาตินั่งเนี่ยตัวแกก็ไม่ได้บรรจุครับแล้วเมียแกก็ไม่ได้บรรจุนะครับแล้วเมียรู้สึกจะมีปัญหาอะไรต้องออกจากงานไปอาจารย์ชัชชาติก็ถามว่าออกอ้าวแล้วทำไมต้องออกความผิดใครคนขับก็บอกว่าพูดไม่ได้เดี๋ยวหัวหน้าด่าแต่มันมีผลเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลไงครับที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะมันต้องไปใช้ไม่ใช่บัตรทองก็ไปใช้ประกันสังคมอีกใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากพอเรามีระบบรองรับเรื่องสาธารณสุขที่มันค่อนข้างครอบคลุมนายจ้างต่างๆหรือระบบราชการเองก็ใช้วิธีนี้นะครับโดยการผ่องถ่ายคนจำนวนหนึ่งเพราะเขาไม่ต้องไปแบกต้นทุนค่ารักษาพยาบาลไงครับเขาก็เลยใช้วิธีเพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราวคุณก็ไปเข้าระบบพวก30บาทคุณเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ในจ้างเขาไม่ต้องดูแลไปไงครับฉะนั้นไอ้อันเนี้ยในระบบราชการเองมีเยอะขึ้นเรื่อยๆดูครูเรื่องครูเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ผมว่าเมื่อวานในประเด็นสำคัญคือเวลาชาติชาติเขาลงไปเนี่ยเขามีอเจนดาของเขาเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลที่แกลงไปเนี่ยคือต้องการให้คนกรุงเทพเห็นกระบวนการของการทำงานของขยะหรือการกำจัดขยะนะครับอย่างเช่นพอ
พออาจารย์ชาชาแกพูดว่าเนี่ยขยะมันมาจากคอนโดเยอะนะครับไม่ใช่มาจากห้างเยอะอย่างที่เราเข้าใจกันซึ่งแกก็บอกแกก็เข้าใจผิดอย่างนั้นมานานนะพอพนักงานบอกว่ามาจากคอนโดเยอะแกก็ตกใจนะครับเพราะว่าเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าประเด็นสำคัญคือขยะห้างมันไม่เยอะเพราะว่าเขาเอาขยะไปขายขณะที่คอนโดเนี่ยขยะเยอะแต่ว่าไม่มีการแยกขยะเมื่อไม่มีการแยกขยะเนี่ยไอ้ของที่เป็นขยะเหมือนกันซึ่งห้างมีเนี่ยลดไปเป็นมูลค่าได้เนี่ยคอนโดไม่เอาไปสร้างมูลค่าเพราะไม่เอาไปสร้างมูลค่าเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่กทม.ต้องเก็บเพราะฉะนั้นผมว่าเมื่อวานนี้ถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าประเด็นหลักของอาจารย์ชาชาติคือการคัดแยกขยะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันมีผลดี2ข้อนะครับข้อที่1คือคนที่สร้างขยะเนี่ยได้รายได้ด้วยสองก็คือภาระในการกำจัดขยะของกทม.ก็เบาลงด้วยเพราะว่าถ้าดูจากโมเดลที่ห้างขนาดใหญ่ทำนะครับเมื่อเขาเอาขยะไปสร้างรายได้ได้เนี่ยนะครับขยะที่จะมาเป็นภาระกทม.ก็จะเบาลงเพราะฉะนั้นคอนโดเนี่ยมีขยะเยอะแต่ไม่มีการแยกขยะเมื่อไม่มีการแยกขยะรายได้ที่จะเข้ามาคอนโดเข้ามานิติเนี่ยก็หายไปแล้วก็กลายเป็นภาระของกทม.มากขึ้นเพราะฉะนั้นการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คอนโดที่ผมอยู่มีการแยกนะในทุกชั้นเลยแล้วก็แม่บ้านก็จะมาแยกแต่ทีนี้อาจารย์ศิโรจน์ก็พูดถึงในภาพรวมใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นนึงก็ดีคือคนก็ชอบบอกว่าถึงเราแยกเนี่ยกทม.ก็ไม่แยกนะครับอาจารย์ชาชาติก็ไปให้ดูว่าจริงๆกทม.เขาแยกนะครับแต่เขาแยกณจุดที่เขาเอาขยะขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการในการแยกของเขาจุดที่เป็นจุดพักรถผมเห็นแล้วก็จะมีการเอาขวดแยกออกมามีการเอาโลหะแยกออกมามีการเอาอลูมิเนียมแยกออกมาเพราะฉะนั้นบางคนไม่ชอบแยกขยะเพราะบอกว่าโลกมันโหดร้ายกูแยกไปคนอื่นก็ไม่แยกตามกูไม่ใช่ใช่ก็เลยบอกว่าชอบที่ไม่แยกสุดท้ายไปเทรวมกันอยู่ดีเนี่ยใช่ซึ่งจริงวลีเนี่ยมันไม่ยิงบ่อยผมไปเขตพระนครไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็เห็นรถขยะของกทม.อันใหม่เนี่ยมันจะมีตะกร้าอยู่ข้างหน้าแล้วเขาแยกแล้วเราตัวเขาเองก็แยกผมเองก็แยกบางส่วนนะขยะที่บ้านไม่ได้แยกละเอียดแต่ว่าแยกขวดพลาสติกแยกขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยแยกออกไว้เพราะว่าเวลาวางหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีคนมาหาเก็บๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นหลักของเมื่อวานคือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจำเป็นนะครับแล้วสำหรับปัจเจกชนหรือบ้านคนเนี่ยอาจจะยากหน่อยนิสัยคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างคอนโดเนี่ยผมว่ามันน่าจะหาทางออกกฎหมายหรืออะไรให้คอนโดทำได้เพราะคอนโดมันคือบ้านของคนเป็นพันใช่ไหมมันสามารถจะถูกแทรกแซงโดยรัฐได้ว่าบ้านของคนเป็นพันรวมกันเนี่ยคุณต้องมีระบบกำจัดขยะไม่ใช่มันคือการภาระเป็นภาระที่คนซึ่งไม่ได้อยู่คอนโดก็ต้องไปจ่ายค่ากำจัดขยะให้คนอยู่คอนโดด้วยผมว่าประเด็นนี้ดีมันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันนะเพียงครับในระบบโบราณบ้านเราอ่ะมันเนื่องจากเทคโนโลยีมันไม่ก้าวหน้านะสมัยผมพี่ธีรวัฒน์แบบอายุน้อยกว่านี้มันไม่มีขวดพลาสติกเยอะใช่ไหมขวดแก้วมันมีค่ามัดจำนะใช่ไหมสมมติเรากินเบปซี่อย่างเงี้ยกินโค้กไงใช่ไหมมันต้องมีค่ามัดจำอีกเท่านึงนะครับแล้วโหแล้วการเอาโค้กถือโค้กกลับบ้านนี่คือรวยนะต้องเหมือนโค้กลิตรอ่ะใช่ไหมคอรุ่นใหม่มันเป็นพลาสติกหมดไงใช่ไหมแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยแต่จริงเรื่องการแยกขยะที่พี่ธีรวัฒน์พูดใช่ไหมมันต้องอาศัยความรู้นะแต่ละเมืองเพราะว่ามันแยกไม่เหมือนกันนะกระดาษที่เปื้อนเนี่ยก็อยู่กับกระดาษไม่ได้นะกล่องพิซซ่านี่ถือว่าเป็นขยะไม่ใช่เป็นกระดาษเพราะมันเปื้อนเป็นเปื้อนพิซซ่าไปแล้วหรือว่าในอเมริกาเองอ่ะขวดมันเก็บค่าขวดต่างหากให้กับรัฐบาลท้องถิ่นนะหรืออย่างเยอรมันเนี่ยมันมีแรงจูงใจมันเก็บเงินเพิ่มแต่ว่าไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคุณเอาขวดไปใส่เครื่องเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเป็นเงินเป็นคูปองที่เอากลับไปใช้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้อะไรเงี้ยมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ก็เหมือนเมืองนอกอเมริกาคุณเอาถุงพลาสติกไปอย่างเงี้ยเขาก็จะลดค่าของให้คุณใช่ไหมถุงเอาไปหนึ่งถุงลด5เซน3เซนอะไรอย่างเงี้ยของเรานอกจากไม่ลดให้แล้วแม่งเดียนเลยตอนนี้คือไม่มีถุงให้ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคือการออกแบบระบบทั้งหมดไงแล้วก็จริงๆอาจารย์ชาชาติแกก็พูดเรื่องนี้เยอะนะครับเรื่องของการออกแบบคืออาจารย์ชาชาเวลาแกไปไลฟ์เนี่ยแกเป็นคนมีอเจนดาว่าแกอยากพูดอะไรนะครับไม่ได้เป็นไลฟ์แบบเพราะว่าเลยเปื่อยคึกครื้นนะครับบันเทิงไม่ใช่แต่ว่าเขาเป็นคนมีวาระของเขาตลอดเวลาเพราะว่าวาระของเขาเมื่อวานเนี่ยคือการออกแบบเมืองที่มีระบบกำจัดขยะที่ดีนะฮะเห็นว่ามีเสียงบรรยากาศช่วงหนึ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยตอนตกใจปะบ้านอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่หนองกี่ไม่ใช่บ้านในกรุงเทพผมพักอยู่ออนนุช80อยู่กับลูกกับเมียครับอยู่ใกล้กันจะเสียอยู่กับชายด้วยครับห้องติดกันเขาเราไปเช่าห้องเหรอครับต้องเดือนเท่าไหร่ครับ3,900 4,200 3,900 เลยเหรอครับอยู่3คนรวมน้ำรวมไฟไหมครับรวมน้ำรวมไฟเงินเดือน18,000เงินเดือน11,000เฮ้ยเงินเดือนคนขับก็9,000กว่าครับเฮ้ยค่าสวัสดิการน้อยกว่าทั้งงานเหรอ2,000ทั้งงาน12,000ก็รวมสวัสดิการด้วยครับ
อ่ะเหรอ 12,000 โอ้โหดร้ายครับแล้วได้ไปสาธารณ์ไหมเนี่ยกู้สาธารณ์ไหมไม่ได้กู้ครับเพราะว่าชั่วคราวก็ไม่ให้กู้ต่อชั่วคราวไม่ให้กู้นะชั่วคราวก็ลำบากนะลำบากตึกก็ไม่ได้แล้วอยู่ไงเมียก็ไม่มีงานทำเนี่ยดูได้ไหมเขียมเขียมหน่อยนะเขียมเขียมหน่อยแต่ก็ได้ค่าขยะที่หน่อยนะได้ค่าขยะที่หน่อยนะเออเดี๋ยวมาแม็กชีวิตหลับใจที่สัญญาณชีพยังมีฉันยังมีแรงเคยฟังเพลงนี้ไหมต้องสู้กันต่อไปฮะคือสามารถสวัสดีชีวิตยังหลับใจที่ก็เคยฟังผมร้องเหรอครับตอนไลฟ์สดโอ้เอาเดี๋ยวร้องให้ฟังหน่อยหลับใจที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงแค่เดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันยังคงไว้ตักเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปไปเราจะไปจุดรวมรถขยะแล้วประกาศข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าอาจารย์ชาติจะไม่ร้องแล้วทำไมอ่ะเราเห็นบอกว่าจะไม่ร้องเพลงเพราะไม่ใช่ทางไม่เหรอผมไม่เข้าคุณดูธนาธรเนี่ยไม่ใช่ทางแกก็ร้องประจำอ่ะครับอยากเอ้ยคุณธนาธรอยากทำคอนเทนต์ไงนะจะไปออกมาเป็นมีมอะไรอย่างนี้ชั่วโมงนี้เป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งกันหมดเออนะฮะแต่ยังเท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็คืออย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะมาเดาแล้วสิทธิในการกู้ก็ไม่มีถูกไหมเพราะว่าเป็นพนักงานชั่วคราวถูกไหมฮะยังไม่ได้บรรจุคือผมว่าชัดชาติเนี่ยเป็นผู้ว่าที่พูดเรื่องนี้เยอะกว่าอดีตผู้ว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคือเวลาผู้ว่าพูดเนี่ยคืออยากให้คนกทมเข้าใจครับไม่งั้นผู้ว่าไม่พูดบ่อยหรอกครับนี่คำถามคือเมื่อช่วยกันทำให้คนกทมเข้าใจแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกติกาของกทมให้ครอบคลุมคนเหล่านี้ยังไงเพราะว่าความเป็นจริงคือคนเหล่านี้ทำงานแบบพนักงานประจำครับนะครับเขาควรจะได้รับการบรรจุเพราะว่าความเป็นจริงคือเขาทำงานแบบข้าราชการประจำก็แทบไม่มีวันหยุดแต่เราไม่บรรจุให้เขามันก็คือการเอาเปรียบแล้วระบบราชการเนี่ยมันกลายเป็นการเอาเปรียบลูกจ้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับคือถ้าคุณเป็นภาคเอกชนอย่างนี้เนี่ยคุณให้คนทำงานเป็นปีโดยไม่บรรจุเนี่ยไม่ได้หรอกผิดกฎหมายแต่ระบบราชการเราเนี่ยเป็นพื้นที่ของการโกงกฎหมายแรงงานที่ใหญ่ที่สุด คนทำงานประจำจำนวนมากไม่ได้รับการบรรจุเพราะฉะนั้นระบบราชการนี่คือตัวละเมิดกฎหมายแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะซึ่งต้องดูว่าอาจารย์ชาติจะแก้ปัญหานี้ยังไงในเมื่อมันเป็นปัญหาทั้งระบบที่ระบบราชการเนี่ยคือระบบซึ่งโกงกฎหมายแรงงานมากกว่าภาคเอกชนด้วยซ้ำไปครับนะฮะนอกจากเรื่องของพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตามกันมาสักหลายวันแล้วเนาะกรณีที่เรื่องหนังกลางแปลง คือในโปรแกรมหนังกลางแปลงของเดือนนี้เนี่ยนะฮะคู่กรรมเขาฉายแล้วนะเออแต่ว่าเขาจะไปฉายแถวร่มเกล้าไงนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่บอกว่าจะมีการฉายพิเศษเนี่ยนะครับที่หัวลำโพงใช่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ที่หัวลำโพงเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเขายังไม่มีการอนุญาตนะฮะให้มีการจัดนะครับโดยให้เหตุผลเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยคนเยอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นลองวีคเอนด์นะฮะคนเดินทางกลับมาเยอะสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าสายรถไฟหัวลำโพงเนี่ยคนอาจจะเยอะมากนะฮะซึ่งอาจจะกังวลเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขด้วยเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นทางผู้ว่าชาติเนี่ยนะฮะบอกว่าก็รับทราบแล้วนะว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้จัดฉายนะฮะซึ่งแต่เดิมก็จะมีโปรแกรมฉายคู่กรรมเนี่ยอยู่แล้วนะครับสื่อก็ประชาสัมพันธ์ประชาชนไปแล้วด้วยนะครับที่จริงแล้วอาจารย์ชาติบอกว่ารฟท.ไม่ให้จัดก็ไม่เป็นไรนะฮะก็คงพิจารณาเรื่องความเหมาะสมนะครับทางกทม.ก็จะหาสถานที่อื่นจัดงานต่อไปแล้วก็ไม่อยากให้โยงไปเป็นประเด็นเรื่องการเมืองที่จริงแล้วเนี่ยในหนังเรื่องคู่กรรมเนี่ยนะฮะถ้าจะไปฉายให้ได้บรรยากาศแต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้แล้วไงนะฮะก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยใช่ไหมน่าจะได้นะทำไมจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลศรีราชแล้วก็มีปิยมหาราชการุณได้ไหมโรงพยาบาลศรีราชก็มีตั้งแต่สมัยคู่กรรมแล้วไม่แต่หมายว่าตรงปิยมหาราชการุณปะใช่เอกชนอะทำไมอ่ะก็ผมไม่รู้ที่ตรงนั้นไม่หรอกมันได้ตัวสถานีเนี่ยครับปรับเป็นพิพิธภัณฑ์โอเคมันก็มีสเปซฉายถ้าฉายก็ฉายได้ด้วยในที่ที่ยังพอไม่ได้น่าจะได้บรรยากาศครับฉายได้แต่บุรีฝนไงมันช่วงฝนตกไงมันกองน้อยตอนนี้มันช่วงนี้มันหน้าฝนจัดงานกลางแจ้งมันก็ยากแต่ผมว่าจริงๆอันนี้มันก็มีเหตุผลของการรถไฟนะก็คือหนึ่งหัวลำโพงมันก็ตัวลานที่จะฉายหนังมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ไหมแล้วมันเป็นพื้นที่ที่คนก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นสมมติคนไปพันหนึ่งเนี่ยก็แน่นหูลำโพงแล้วว่าแล้วเดี๋ยวมันจะกลัวเรื่องคนเดินทางแต่ว่าผมว่ารอบนี้มีเหตุผลนะบางคนก็บอกว่าศักดิ์สยามแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่น่าใช่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องการเมืองไม่แต่ว่าจริงๆเห็นว่ามันเป็นเรื่องการเดินจดหมายมันจะเป็นช่วงวันหยุดช่วงอะไรด้วยเพราะว่าถ้าคุณเดินจดหมายเนี่ย
คุณเดินยากมากนะเพราะว่าแปลว่าคุณต้องเดินตั้งแต่ก่อนสัปดาห์นั้นอย่างน้อยอีกสัปดาห์นึงอ่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้พี่มันทำงาน2วันก็คือ11 12นั่นเองจันทร์อังคารถูกไหมครับแล้วสมมติคุณเดินจดหมายวันจันทร์เนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงโต๊ะคนอนุมัติได้ซ้ำไม่แล้วผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคือไปประกาศกันก่อนด้วยไงโดยที่นั่นแหละเจ้าของที่เขายังไม่รู้ไงมันไม่ใช่ที่ของคุณมันไม่เหมือนกับสวนสาธารณะที่จริงอยู่ในกทมแต่ว่าที่จริงทางรองผู้ว่าสานนท์ก็ขอโทษแล้วนี่ใช่ไหมฮะโพสต์แล้วก็ชี้แจงนะขอโทษความผิดพลาดนะน้อมรับความผิดเรื่องของการประสานงานในครั้งนี้รายละเอียดคือเป็นอย่างนี้บอกว่าการจัดหนังกลางแปลงที่หัวลำโพงเนี่ยเป็นโปรแกรมเพิ่มพิเศษอยู่แล้วของเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงหลังจากที่เข้าไปหารือความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกทมก็ขอน้อมรับนะฮะความผิดพลาดในการประสานงานครั้งนี้นะเวลามันกระชั้นชิดมากนะฮะการเตรียมงานทีมสถานที่ผู้ร่วมจัดต่างๆก็เลยต้องขอขยับออกไปก่อนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรนะยังมีความร่วมมืออื่นๆในหลายด้านที่สามารถทำได้นะครับเมื่อวานก็มีดราม่าแหละมันก็มีFacebook ของ Facebook ส่วนตัวนะของนักข่าวคนหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าไปขุดขึ้นมาว่าอ้าวสมัยอาจารย์สุชาติชวีเขาไปหาเสียงในหัวลำโพงใช่ไหมล่ะจะเอาข่าวนี้มาให้ดูพอดีเลยนะก็คือเสียงเป็นปัญหาไม่หาเสียงไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ใช่ก็บอกว่าไปใช้พื้นที่เหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่กลัวเรื่องโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเสียงกับฉายหนังมันก็คนละสเกลกันป่ะมันไม่ได้มันเป็นการเปรียบเทียบที่มันหาเรื่องด่าคนนะอย่างเงี้ยใช่ผมหาเสียงกับฉายหนังคนเป็นพันนี่มันอันนี้เราให้ความเป็นธรรมเลยนะเพราะอาจจะมีการประสานไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแม้ทั้งอันนี้ทางรองผู้ว่าก็อาจจะบอกว่าก็เป็นดราม่าไงความผิดพลาดเป็นดราม่าใช่ไหมใช่คือดราม่าบอกว่าวันนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ใช้พื้นที่จัดเนี่ยประเทศไทยพบผู้ป่วยใหม่ 6,000 ซีนะครับรายเอทีบวก ATK ก็ไปอีกเป็น 7,000 คือเยอะกว่าช่วงนี้อ่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นกันไปนักข่าวก็ช่างขุดคนเยอะจริงเนาะนักข่าวก็ช่างขุดนี่คือในหัวลำโพงเหรอเมื่อกี้ใช่ก็คือเปิดตัวไม่เปิดปิดไหมปลาสายใหญ่ปลาสายใหญ่ของคุณสุชาติชวีก็ดูเยอะเหมือนกันนะ PA แต่ว่าอันนั้นเหมือนกับช่วงนั้นคนยังไม่เข้าไปใช้พื้นที่เดินทางกันเยอะใช่ไหมคนละคนใช่แต่ว่าเขาพูดถึงตัวในนี่ไงว่าตัวเลขแต่จริงๆตอนนี้ถ้าเราจะบอกว่าอาจจะเยอะวันนี้ก็ได้เพียงแต่เขาไม่รายงานท่านเองแล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คนเดินทางเยอะจริงใช่ไหมในแง่การใช้พื้นที่ในหัวลำโพงอาจจะวุ่นวายใช่ไหมแต่พูดจริงๆนะผมว่าหัวลำโพงใช้ที่อย่างนี้มันก็ช่วงโควิดมันก็ไม่ค่อยดีนะมันพื้นที่มันห้องแอร์ใช่ไหมแล้วไปอัดกันอย่างนั้นน่ะมันก็มีความผมว่าคนก็กังวลโควิดตอนนี้มากกว่าตอนที่หาเสียงกทมนะไม่รู้ผมคิดผิดหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันกลายพันธุ์ถูกไหมแล้วตอนนี้คนก็จะคิดว่าระบาดกันเยอะกว่าใช่ไหมตอนนี้คนเขารู้แล้วไงคนเขารู้แล้วคนเขารู้แล้วว่าอย่างนั้นมันเสี่ยงก็จะจบไปยังเหลืออีกหลายเรื่องหลายแมตช์ใช่ที่จริงเนี่ยศักดิ์สยามว่าไงศักดิ์สยามไม่ก็นี่แหละฮะกูไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยศักดิ์สยามบอกว่าคือเกี่ยวอะไรกับกูใช่ใช่พอมันไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยไงมันก็เลยโยงไปถึงรัฐมนตรีคมนาคมนะซึ่งทางคุณศักดิ์สยามที่ชอบเนี่ยกินนมกับกูดีๆไม่เกี่ยวเลยโดนไม่ได้ยังไงเนี่ยก็แจ้งว่ายังไม่ได้อะไรนั้นล่าสุดอะไรนะที่บอกเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้รับการประสานจากกรุงเทพมหานครนะฮะก็บอกว่าไอ้เรื่องของการมาขอใช้สถานที่เนี่ยนะฮะมันมีระเบียบของมันอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อใช่ไหมการจัดงานสัปดาห์หนังสือก่อนหน้านี้ที่เขามีการย้ายจากศูนย์ศิริกิติ์ชั่วคราวที่เขามีการปรับปรุงเนี่ยนะฮะส่วนข่าวที่มีการนำเสนอไปก็ยังไม่ได้รับรายงานจากกรุงเทพมหานครนะเห็นข่าวก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะจากโปสเตอร์โปรแกรมกิจกรรมดังกล่าวนั้นไม่มีหัวลำโพงในตอนแรกอยู่แล้วคือถ้าฟังทั้งที่คุณสารดลพูดกับคุณศักดิ์สยามพูดหรือว่าทางรถไฟพูดเนี่ยก็จะตรงกันว่าเป็นประเด็นเรื่องของการประสานงานก็คือ ประกาศสถานที่จัดก่อนแต่ไม่ได้แจ้งเจ้าของที่แค่นี้แหละ ที่เหลือก็ใช้วิจารณญาณเองแล้วกันว่าจะดราม่าหรือไม่ดราม่า เพราะว่าการจัดงานการประกาศจะใช้สถานที่ของใครโดยไม่แจ้งเจ้าของที่เนี่ยมันจะใช้ยังไงมันก็ยากเหมือนกันนะที่จริงในระดับบริหารระดับคนจัดการเขาจบไปแล้วนะผมว่าเราก็อารมณ์กองเชียร์อาจจะเดือดกันช่วงนี้ข่าวน้อยไม่แต่ว่าโอเคก็อาจจะเดือดถ้ามีการหยิบยกกรณีของคุณสุชาติชวีมาด้วยสุชาติชวีก็งงว่ากูเกี่ยวอะไรด้วยกูไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะกูก็ไม่ได้อะไรเลยมันช้ำมึงจะขุดมาให้กูโดนด่าอีกเลยคนมันช้ำครับอ้าวอีกเรื่องนึงก่อนจะเบรกนะฮะอันนี้ก็สืบเนื่องมานะกรณีของสก.ก้าวไกลเขตสาธรนะฮะที่มีข่าวเรื่องของการไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะฮะทางคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก้าวไกลแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกทม.นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีสก.อนุภาพทานทองนะฮะเขตสาธรพรรคก้าวไกลถูกดำเนินคดีบอกว่า
อนนี้ทางคณะกรรมการวินัยของพรรคเนี่ยก็จะเริ่มพิจารณาสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะฮะส่วนข้อมูลการแถลงข่าวของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อธิบายเป็นฉากๆประหนึ่งว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ว่าได้บุกเข้าไปช่วยผู้เสียหายด้วยนั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาพูดซ้ำก็อาจจะทำให้อ๋อเกิดการกระทบกระเทือนนะฮะต่อจิตใจผู้เสียหายก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะยังไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงไหมนะฮะขณะที่คุณวิโรจน์ก็บอกว่าทางคณะกรรมการวินัยเนี่ยจะตัดสินและพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏที่ปราศจากข้อสงสัยอย่างเช่นโอเคเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะและเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนข้อเท็จจริงปรากฏทางคณะกรรมการวินัยก็สามารถเพิ่มโทษของนายอนุภาพได้นะครับเพราะข้อกล่าวหานั้นไม่ใช่หลักฐานครับแต่เรื่องประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยหากปรากฏว่านายอนุภาพกระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาเนี่ยกระบวนการพ้นจากตำแหน่งของสกจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าตำแหน่งสกมันติดตัวคนนะครับต่อพูดง่ายๆต่อให้พรรคขับเนี่ยก็ไม่ได้มีผลมันไม่ได้มันเป็นพูดง่ายอาจจะเรียกว่าต้องลาออกเองมันเป็นกฎหมายปี28มันไม่ใช่กฎหมายแบบรัฐธรรมนูญที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นพูดง่ายตำแหน่งสกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเขาก็คือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าตัวใช่นะครับอันนี้ขึ้นกับสำนึกด้วยที่ก็สำนึกหรือว่าสันดานแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดกับใครก็จะเกิดแบบนี้คือพรรคเนี่ยไปขับคนจากตำแหน่งสกไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับในสภาเนี่ยพรรคไปขับคนจากตำแหน่งสสก็ไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งสสเกิดจากประชาชนเลือกเขาเข้าไปสกเกิดจากประชาชนเลือกไปขับออกจากพรรคได้แล้วไปสังกัดพรรคอื่นอะไรได้ขับออกจากสมาชิกพรรคได้ถ้าเขาหาพรรคสังกัดไม่ทันเขาก็หลุดไงเพราะฉะนั้นกติกามันเป็นแบบนี้ในทุกกรณีนะครับนั่นคือเมื่อคนเขาได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเรื่องของพรรคก็คือเรื่องของพรรคแต่ว่าเรื่องมันขึ้นอยู่กับประชาชนเลือกแล้วเมื่อเขาไปได้เป็นสกสสเขาเป็นข้าราชการการเมืองไปแล้วไงครับพรรคไปสั่งให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งเนี่ยพรรคทำไม่ได้นะครับแต่ผมว่าจริงๆมันมีเงื่อนไขอื่นมากกว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขนี้มันต้องไปดูไอ้ตัวคุณสมบัติสกว่าสกมันมีคุณสมบัติอะไรพูดง่ายๆคุณขับไม่ได้แต่ถ้าไปผิดจริงอ่ะผิดต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วมีคดีอาญาเพราะนั้นถึงจะหลุดได้ไงคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นสสเป็นสกไม่แห่งแบบทำอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าพรรคเนี่ยขับไม่ได้นี่ทุกพรรคจะปัญหานี้เหมือนกันครับนะฮะอ่ะไหนๆก็มาข่าวของก้าวไกลแล้วผมไปอีกนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้ที่เขาออกมาบอกนะฮะไอ้กรณีของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะที่มีการสั่งซื้อเรื่องของ iPad Pro นะฮะแล้วก็ไม่ได้มาแค่ตัว iPad นะคือไอ้ Apple Pencil ก็มานะฮะแล้วก็มีตัวของคีย์บอร์ดคือมาครบเซตนะฮะรวมๆแล้วประมาณ 60,000 นะฮะที่คุณจิรัตน์ทองสุวรรณเนี่ยสสก้าวไกลฉะเชิงเทราเนี่ยเขต4นะฮะเขาออกมาเปิดเผยเนี่ยนะฮะโดยทางคุณจิรัตน์เนี่ยนะฮะตอบโต้จากทางโฆษกรัฐบาลนะคุณธนกรเนี่ยกรณีจัดซื้อ iPad Pro ว่าไม่เป็นความจริงซึ่งคุณจิรัตน์ยอมรับว่ากล่าวชื่อหน่วยงานผิดและขออภัยในความผิดพลาดแต่ในรายละเอียดถูกต้องทั้งหมดรวมถึงหน่วยงานที่จัดซื้อดังกล่าวก็เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีคือต้องขออภัยผมพูดผิดจริงๆเพราะว่าหน่วยงานจัดซื้อนั้นไม่ใช่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะไม่ใช่สรน.แต่เป็นสรค.นะฮะต่างหากที่ขอซื้อส่วนที่บอกว่าสั่งซื้อiPad Pro ตัวท็อปก็ไม่ผิดแน่นะฮะถูกต้องตามเอกสารทุกอย่าง130เครื่องนะฮะแถมเมื่อตรวจสอบเพิ่มเหมือนจะมีมูลว่าจะไม่ใช่130เครื่องแต่เป็น210เครื่องนะฮะเพราะว่าเอกสารที่นำมาชี้แจงมี2ชุดนะฮะคุณจิรัตน์เนี่ยบอกว่าต้องขอบคุณนะฮะคุณธนกรที่ออกมาตอบโต้นะฮะก็เลยไปตรวจสอบนะฮะไปทั้ง2หน่วยงานแล้วก็ทำให้รู้ว่าสรน.เองก็มีการสั่งซื้ออุปกรณ์เช่นนี้เหมือนกันฮะแล้วก็มีความไม่ชอบมาพากลของโครงการเช่นเดียวกันนะฮะเป็น10ล้านนะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนเครื่องนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าจริงๆดราม่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างเดียวดราม่าไปอยู่ที่ว่าไปซื้อมาเพื่อจะใช้เขียนสปีชให้กับนายกหรือยังไงจริงๆเขาคงใช้ได้เขาคงใช้มากกว่านั้นนะครับนี่ไงนะเห็นบอกว่าในโครงการเขียนว่าแท็บเล็ตแบบที่1แบบที่2แบบที่3โดยเฉลี่ยคือ 60,000 บาทนะฮะสเปคนี้มันก็มียี่ห้อเดียวในโลกดังนั้นก็ไม่ควรเขียนก็ควรเขียนว่า iPad ไปเลยทําไมอ่ะทุกคนจะได้รู้ตรงกันไม่คือพอมันเขียนแบบที่1 2 3อะไรอย่างงี้มันอาจจะทําให้มันเป็นการหลบหลีกแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องเครื่องไงถูกมั้ยเป็นเรื่องราชการมันก็มีระเบียบการเขียนของมันนะครับแต่ว่าเผอิญว่ามันมีแต่ iPad ที่เป็นสเปคนั้นอะไรอย่างงี้มันก็เป็นสเต็ปของมันสเปคต่ำเราทำงานไม่ได้เหรอนั่นน่ะ iPad Air อย่างเงี้ยสมมุติลดสเปคลงมาหน่อยประหยัดได้ถือว่าประหยัดได้เป็น 4-5 ล้านได้มั้งการระดับประเทศชาติเดี๋ยวถือไปประชุมประเทศอื่นมันจะ
จริงเหรอดูไม่ดีเลยอ๋อเพิ่งใช้ iPad Pro อย่างเงี้ยมันจะแล้วประเทศอื่นเขาจะมาคอยส่อง iPad กันนะครับก็แบบเหมือนรถประจำตำแหน่งนายกไงไม่ถอย Vios มาได้ไงอ่ะจริงๆก็ขับอยู่แต่ในกรุงเทพใครๆก็หลีกให้อยู่แล้วจะขับทำไมแพงๆอ๋อไม่อาจจะมีเรื่องของระบบกันกระสุนความปลอดภัยก็นั่นไงผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ iPad นี่มันกันกระสุนหรือเปล่าไงแต่ผมก็บอกแล้วเมื่อวานหนึ่งวีออสสิระดับนายกเนี่ยใช่ไหมเขาอ่านกระดาษเปล่ายังรู้เรื่องแล้วเลยไม่ iPad ไม่ต้องหรอกเออนะฮะนะก็นี่แหละคุณจิรัตน์บอกว่าไปซื้อของร้านสะดวกซื้อยังมีรายละเอียดมากกว่านี้เลยนะฮะจะมาเขียนทำไมแบบที่1 2 3อันนั้นมันก็เป็นเรื่องทุจริตก็ให้เขาเถียงกันไปแต่ทีนี้มันมีเนี่ยอย่างมาพูดถึงแล้วนะมันมีการซื้อเมจิกคีย์บอร์ดแพงมากจนเราตั้งคำถามว่าไม่ได้เจตนาต้องการแท็บเล็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ากันไปอาจารย์ใช้ไหมอาจารย์คุณสิโรใช้ไหมผมไม่ได้ใช้ใช้ผมใช้อาจารย์ใช้คีย์บอร์ดหรือว่าใช้ปากกาหรือใช้ทั้งสองอย่างใช้คีย์บอร์ดใช้ด้วยอ๋อโอเคปกติผมใช้แค่ปากกาอย่างเดียวนะไม่แล้วแต่คนไงคีย์บอร์ดทำไมวะเนี่ยไม่อันนี้แล้วแต่คนผมใช้พี่เก๋ใช้เพราะว่าผมใช้ iPad เนี่ยบางครั้งใช้แทนคอมเพราะคอมมันพกไปได้หนึ่งสอง iPad มันต่อมันสามารถมีซิมได้ถูกไหมครับแล้วแบตเตอรี่มันนานกว่าแล้วก็บางทีมันต้องใช้พิมพ์ตอบเรื่องไลน์เรื่องแก้เอกสารง่ายๆอย่างนี้ไง คือจุดเด่นของพวก iPad Apple พวกนี้คือแบตเตอรี่มันทนแล้วคือถ้าเอาคอมใหญ่จริงๆบางทีมันต้องถืออะไรไปเพราะว่าสายชาร์จอะไรด้วยนะถูกไหมมันก็แล้วแต่แต่ว่าประเด็นมันน่าจะอยู่ที่เรื่องกระบวนการจัดซื้อการตอบโต้กันไปกันมาเพราะคุณธนากรก็อ้างว่าจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนี้กลับมาคุณจิรัตน์บอกอ้าวขอบคุณที่บอกนะว่าพูดผิดเรื่องชื่อองค์กรพอเข้าไปสาวใหม่เจอหนักกว่าเดิมอีกนะครับปล่อยเขาซดกันไปแล้วว่าอ่านข่าวให้ประชาชนรู้ไปจิรัตน์ดัทธนากรวันนี้ผมฟังจิรัตน์ดัทธนากรเลยนะให้พูดได้พูดอีกประเด็นอีกหน่วยงานนึงโอ้โหถ้าคิดแบบเชิงซ้อนขนาดนี้นี่ผมแบบทับถือใจเลยนะยอดแล้วก็ตอบโต้กันไปครับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าฮะมาติดตามอีกหลายข่าวนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะการเตรียมรับมือนะฮะศึกซักฟอกนะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะสักครู่กลับมาครับYour Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th